ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ 11:00 นที่จะมาพบกับเราบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาทำการวิเคราะห์ภาพรวมตลาดนะครับรวมถึงปัจจัยต่างๆที่กระทบต่อตลาดหุ้นแล้วก็ตอบคำถามหุ้นรายตัวให้กับท่านนักลงทุนนะครับซึ่งนักลงทุนสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook แฟนเพจของไอร่าเราได้โดยตรงเลยนะครับเรามาดูฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะครับโอเควันนี้งงนะครับคือ True กับ D-Tag ขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ Advance มันควรจะลงนะครับไม่ใช่ขึ้นสวนแบบนี้แต่ที่ตลาดหุ้นมันเต็มไปด้วยอารมณ์นะครับเพราะว่าการที่ True กับ D-Tagควบรวมกันเนี่ยมันทำให้คู่แข่งของ Advance เนี่ยมันแข็งแรงขึ้น Advance กลายเป็นเบอร์2ไปเลยนะครับกลายเป็นเบอร์2นะครับมันควรจะลงนะครับแต่ว่ากลายเป็นขึ้นสวนเฉยเลยก็ค่อนข้างจะงงนะครับนอกนั้นยานแม่ไทยพาณิชย์ก็พยายามรีบาวแต่ว่ารุ่มเบาบางมากนะครับก็เลยทำให้กลุ่มแบงค์เนี่ยตายหมู่เลยนะครับเพราะว่าลงก็ยังหาสาเหตุไม่ที่ชัดเจนไม่ได้เลยนะครับว่าทำไมลงแรงมากถึง6บาทเมื่อวันศุกร์นะครับก็เลยทำให้ตลาดอึมครึมไปเลยนะครับส่วนตลาดรวมไม่สวยนะครับก็ยังคงนะครับเพราะว่าเป็นการชนแนวต้านที่แข็งแรงมากนะครับกลายเป็นทริปเปิลท็อปนะครับที่บริเวณ 1,658 เราวันศุกร์ขึ้นไปได้ 1,656 นะครับแล้วก็โดนถล่มลงมาเป็นแท่งแดงเลยนะครับซึ่งคันเดิลสติ๊กเราเรียกรูปนี้เนี่ยว่าเป็นดาร์คคาวคัฟเวอร์นะครับก็คือคัฟเวอร์คือสิ่งมันคุมทั้งก้อนทั้งแท่งเขียวทั้งก้อนเลยนะครับเพราะนั้นตัวนี้เป็นแค่จังหวะรีบาวเนื่องจากว่าได้ข่าวดีจาก True กับ D-Tag แต่ True กับ D-Tag เนี่ยจะขึ้นแค่วันเดียวนะเพราะว่ามันมีราคา Tender Offer ชัดเจนแล้วนะครับว่า ของ D-Tag 47.76 มันก็แคปอยู่ตรงนั้นแหละไม่มีทางเกินนี้แล้วส่วน True ก็อยู่ประมาณ5บาท9ตังค์นะครับก็นั่นก็คือแคปราคาไว้แล้วเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มแบงค์แล้วที่ยังคงเป็นเนกาทีฟกดดันดัชนีต่อไปนะครับเรามาตอบคำถามหุ้นรายตัวกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างคุณณัฐพัฒน์สวัสดีครับคุณปันปันสวัสดีค่ะสวัสดีครับปันปันถามบ้านปูกับ BJCบ้านปูยืนแล้วนะครับราคาถ่านหินเองเดี๋ยวก่อนนะราคาถ่านหินก็ยืนราคาถ่านหินเนี่ยยืนแล้วนะครับซึ่งเฉลี่ยอยู่157เหรียญ นะครับในแง่3เดือนที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่ากำไรอ่ะนะครับเพราะต้นทุนเฉลี่ยของบ้านปูจะอยู่ประมาณ90เหรียญ นะครับตรงนี้เนี่ยกำไรล้วนๆนะครับในส่วนตัวราคาหุ้นก็ยืนแล้วนะครับก็ซื้อแล้วถือนิดนึงนะครับงบไตรมาส4น่าจะดีไตรมาส1น่าจะดีสุดเลยนะครับBJC มีสัญญาณซื้อครับ
จะเป็นในแง่จิตวิทยาการลงทุนนะครับก็คือต้อนรับแมคโครที่กำลังจะทำขายเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนนะครับเวลามันมีข่าวอย่างนี้เนี่ยมันจะกระตุ้นเพื่อนๆให้กลับมาคึกคักด้วยนะครับถ้าเกิดถึง40บาทเลยนะครับสวยนะครับคุณสิริรักษ์ครับสวัสดีครับบางจากนะครับไม่น่าดีอ่ะลงกันเละกันแถวเลยไม่สวยนะครับก็ยังคงแนะนำขาย25สลึงออกมาเช้าลงมารอเดิม25สลึงมีเด้งถ้าหลุด25สลึงนี่เป็นจุดสต็อปลอสระลอกนึงนะครับคุณฮาริตาอินทัศจับแนวรับนะครับแนวรับก็อยู่ข้างล่าง73บาทนะครับแนวต้านหาเดิมเมื่อเช้าเลยนะครับ79จริงๆเป็นผลลบนะครับสำหรับดิวทูกับดีแทนเนี่ยเป็นผลลบต่อแอดวานซ์กับอินทัชนะครับคุณสาครครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับคุณชัยรักสวัสดีครับคำถามน้อยวันนี้คือราคามันคงไม่สำหรับตัว True กับ D-Tag มันคงไม่ขึ้นไปชนเขาเรียกอะไรแคปไว้ที่ข้างบนนะครับที่บริเวณ5บาทสำหรับ True ส่วน D-Tag ก็บริเวณ47บาทนิดๆคงไม่ขึ้นไปตรงนั้นนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วของหุ้น Tender Offer เนี่ยมันก็จะมีทิ้ง Discount ไว้หนึ่งไว้ส่วนหนึ่งนะครับและประเด็นก็คือเนี่ยคงต้องมีเสียงคัดค้านกันอีกพอสมควรแหละวงการนี้มันดุเดือดคดีความมันมีมหาศาลเลยนะครับEA เราเชียร์ไว้แล้วนะครับว่าทาร์เก็ตน่าจะมา80มีอยู่กับเลทโปรฟิตรันนะครับแลนด์เฮาส์อ้าวมีสัญญาณซื้อมาแล้วกลุ่มปาร์ตี9.40 บาทเลยนะครับช็อตเทอมต้องรีบนะครับมีสัญญาณพักฐานนะครับแนวรับอยู่8.70 บาทกับ8.60 บาทนะครับติดล้อก็ประมาณดีสวยนะครับแต่มันก็ยังแพงเมื่อเปรียบเทียบ valuation กับราคาหุ้นนะครับก็แนวต้านก็จะอยู่ข้างบนนะครับ3975แสงระวีครับสวัสดีครับถาม SSP เอ้าสวยนะเบรกหายเดิมได้นะครับแนวต้านอยู่15.70 บาทกับ15.70 บาทอ
15.10 ก่อนแล้วก็15.70นะครับ ACE วอลุ่มเข้าวันแรกนะครับหลังจากที่พักฐานจนวอลุ่มแห้งเลยนะครับก็ทำให้น่าจะมีรีบาวนะครับแนวต้านแรกอยู่3.80นะครับแล้วก็3แล้วก็บริเวณ4 บาทนะครับDDT ไม่แนะนำซื้อนะครับเน่ามากรอบนี้น้ำมันขึ้น80 เหรียญไม่ขึ้นพอน้ำมันลงเริ่มลงแล้วนี้สำคัญจะนิวโลด้วยนะครับมีอยู่อาจจะต้องขายทิ้งด้วยนะครับเคอร์รี่นะครับคุณจิ๊บจิ๊บเคอร์รี่คืองบจากกำไรเป็นหลัก200 กว่าล้านเปิดประมาณเป็นหลัก100 ล้านนะครับแล้วก็มาบอกไตรมาส3โอ้โหยอดสั่งออนไลน์ส่งของกันสนั่นเลยแต่ผลที่ออกมาคือกำไรแค่10 ล้านเองเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่มันขึ้นก้อนเนี้ยเขียวๆเนี้ย มีการทำซื้อขายบิ๊กหลอดกันนะครับ ราคาก็เลยเด้งๆขึ้นแต่โดยปัจจัยพื้นฐานแล้วมองการแข่งขันสูงเกินไปนะครับสำหรับธุรกิจนี้ไม่น่าถือนะครับโอเคตอบคำถามครบเลยนะครับภาพรวมตลาดก็ปกปักปกปักนะครับมันมีทั้งซื้อแล้วก็ขายแต่ว่าอย่าลืมนะฝ่ายซื้อนี่ซื้อวันนี้วันเดียวนะครับก็คือตัว True กับ D-Tech แต่ฝ่ายขายเนี่ยมันจองกระถิ่นไว้เยอะเลยนะครับโอเคครับงั้นวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ